พร้อมๆกันแต่เดิมเดินหลีกมาก่อนหลวงตามัวจัดจีวรอยู่ใช่ใช่แล้วเราไปโกโลโกโสอยู่ไหนถึงตัวดีมาก่อนไม่อะหลวงตาจัดให้เรียบร้อยพวกนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยครึ่งว่าถึงเที่ยงครึ่งจากวัดปารีเลยไปเรือที่ไหนล่ะเที่ยงครึ่งนะไกลนะสี่ชั่วโมงครับนะสี่ชั่วโมงนะแล้วออกจากรถเท่าไหร่เนี่ยแปดโมงครึ่งถึงมีเที่ยงครึ่งแล้วก็ไม่ได้ดูนาฬิกาเราไปดูนาฬิกาละผ้าห่มไปไหนห่มเนี่ยพ่อพูดอย่างนี้คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านคือเราไม่มีผ้าห่มนะหนาวขนาดไหนก็ให้มันหนาวไปนอนไม่หลับก็ไม่นอนให้ท่านเลยเอาผ้าห่มท่านไปบางสกุลให้เราแล้วที่นี่เราก็ได้ห่มมีผ้าเป็นผ้าท่านห่มอยู่ผ้าใบอยู่แล้วท่านห่มเลยเอาผ้าของท่านไปบางสกุลให้เราตกลงเราก็ได้ห่มผ้าห่มแล้วเราก็ติไม่เอาผ้าห่มไม่เอาเลยมีผ้าจีวรสังขารเท่านั้นพอไปไหนเท่านั้นรอไม่เราก็ไม่รอก็ดัดจะขอก็ไปอย่างนั้นไปที่ไหนแบบเดียวกันพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเอาผ้าห่มไปให้ถึงเวลาได้เองฮะถึงเวลาผ้าห่มมาเองเอออันนี้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาเฮ้ยหัวจามเฮ้ยหัวจามเฮ้ยจามเฮ้ยไปงานศพที่สุพรรณครับให้หน้าอยู่ให้เช้าที่ทางเสี่ยมแท้ตันเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยเขาติดงานเนี่ยเออเขาติดงานศพเนี่ยเออเห็นด้วยเนี่ยทำบุญหนึ่งบาทอันนี้มาอ่ะตาครับขอโอกาสครับสิริอำนวยขอนแก่น 4,000 บาทแล้วก็ตุ๊กตาอัศนีหมื่นหนึ่งแล้วก็เจ็กเล็กข้าวตาฟางฮะ 1,200 แล้วผม 2,000 ครับสินค้าไว้ 2,000 ครับพ่อแม่ลูกคนละ 1,000 บาทไม่ใช่แล้วพ่อแม่ลูกที่ไหนมีนักบุญ 3,000 บาทคุณแม่ประทุม 5,000 ครับคุณแม่ประทุมครับ 5,000 บาทเอาไปเที่ยงคืนพระถึงเอ๊ะออกจากวัดประมาณอะไรก็เดี๋ยวแวะที่ไหนก็เที่ยงคืนพอดีสวัสดีครับฮะขอทานครับขอทานนิดบาทครับหนึ่งบาทขอทานนิดครับสวัสดีหนึ่งบาทครับฮะเอาไปทองเอาไปให้คุณชายเอาไปทองทองให้เอาไปไปอะไรเดี๋ยวI'm going to go to the hospital.
ร้านใหม่แล้วพอนายกตั้งชื่อร้านใหม่ขอเมตตาเลือกออกอีกบุญพิชักเนี่ยบุญรักษาแล้วบุญพิชักเยอะบุญพิชักต้องมีชัยชัยรัตน์นะฝากมาทำบุญ 1,020 บาทอุดรนะชื่อนุกร้านขายอาหารอยู่ร้านธนูทองอ๋อขอทำดีเขาถวายพระเขาจะเล่าว่าจะขอไปบูชาที่วัดเป็นมงคลดีเอาไปสักสองเอาไปเป็นมงคลเจ้าของก็ยิ่งดีอยากตาให้เป็นมงคลเอาไปให้เป็นมงคลลูกที่ได้ลูกก็ดีก็ควรจะคิดเจ้าค่ะเอาไปให้เป็นบุคคลไปกราบที่ลูกก็เขียนเรื่องนี้ค่ะเก่งเรื่องวาดรูปศาสนาถึงเกี่ยวครึ่งนะการวาดกว่าลูกก็แม่เกี่ยวเหรอสี่ชั่วโมงพอดีสี่ชั่วโมงก็เบอร์เคยว่าสี่ชั่วโมงกลับไปก็สี่ชั่วโมงหรืออาจเร็วกว่ามาตอนก็ได้ไปก็เยอะอยู่นะไปก็เยอะอยู่ให้อยู่แล้วพระกลัวรับไม่รับพระอยู่เรื่องคือเรื่องคือคนว่าการบุญสิ่งเดียวจากบ้านร้านกี่กิโลประมาณ160กว่าโลฮะประมาณ160กว่ากิโลฮะ160มีข้าวไหนอ่ะก็ก็คอยจะยกไปครับมีข้าวไหนก็คอยจะยกทึกใหญ่ข้าวไหนอยู่ก็คอยจะยกก็ดูข้างในมันอยู่ด้านหลังนะผมเนี่ยตอนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนครนายกอยู่ด้านหลังเดี๋ยวนี้อ๋อกลับไปได้ไปแต่ว่าไปก็เขาทราบว่าอยู่ท่าทึกใหญ่คุณแม่ทองย้อยมิ่งสูงเนิน 1,000 บาทนายศรีชัยเกษราสุขสีทอง 1,000 บาทครับ1,000 บาทเป็น 12,900 บาทครับครับเครื่องสีเหลืองสีมาแล้วครับเบื้องล่างมาแล้วครับฮะไก่อยู่เบื้องกลางเหรอเบื้องจังครับฮะไก่อยู่ด้วยกันลูกชายกับลูกสาว 3,000 บาทครับฮะลูกชายกับลูกสาวอีก 3,000 บาทครับอ๋อ
ก็อยู่ก็ย้ายปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยังไม่กลับบ้านครับสามีป่วยกรุงเทพครับสามีป่วยวันอาทิตย์กลับขอเมตตาอ๋อแล้วก็อยู่ด้วยกรุงเทพค่ะไม่ได้บ้านกรุงเทพดูแลก็อยู่การย้ายก็บ้างครับยัดอยู่ที่38 ปีครับ38 ปีโอ้ครับขอเมตตานะครับ38 ปีสามีก็ป่วยหายไวก็ได้กลับไปยืนฮะสามีก็ป่วยที่ขอเมตตาขอเมตตาให้ก็หายเขาป่วยข้าเขาอยู่เสือหมดข้าว่าชะลาข้าเขาเสือหมดเอ้ยนั่งไม่ชะลาไอ้ที่เขาเหยียบเท้าเหยียบก็ได้ครับมันปวดด้วยเหยียบก็ได้ครับมันปวดด้วยเอาที่ปวดแล้วก็อยู่ที่มันหย่อนเนี่ยหย่อนเท้านั่นท่าสะดวกนี่มันหย่อนสะดวกหัวมันก็ไม่ใช่กันอายุกว่าก็อย่างเดียวเจ้าชายบอกไม่ถนัดหย่อนเท้ามาก็ได้หย่อนเท้าหย่อนก็ได้ครับเอ้ยก็หย่อนได้หย่อนนั่นผมนี่เลยผมนี่เลยได้สะดวกสะดวกว่าก็ก็ว่าเยอะอยู่นะว่าเยอะอยู่คนมาเยอะคนมาเยอะอยู่เจ้าบอกผู้ฟังมันออกทางวิทยุหรือเปล่าครับผมออกทางวิทยุคุณพ่อส่วนมากทุกคนนะตอนเช้าในเวลา6 โมง 7 โมงเนี่ยจะคอยฟังลุงตาพูดอยู่ตลอดครับผมคอยฟังลุงตาพูดอยู่ตลอดพอพิมพ์ตัวได้ก็รีบมาเลยที่นี่ถ้าพิมพ์ตัวไม่ได้อีกเรื่องนึงฮะไหนล่ะพอได้ทราบข่าวหลวงตาจะมานี่พอพิมพ์ตัวได้ก็รีบมาเลยผมถ้าพิมพ์ตัวไม่ได้อีกเรื่องนึงก็ยกมือติดหัวอยู่รุ่นอยู่ที่บ้านนู่นน่ะครับผมสมบูรณ์ครับคุณสมบูรณ์ครับนี่คือถวายจากเจ้าเจ้าวะเจ้าวะคืออะไรคุณนะว่าแล้วคอยได้มั้ยถ้าเกิดที่คอยได้แล้วฮะเพราะอะไรเพราะฉันเสร็จแล้วออกเลยนะเพราะฉันเสร็จแล้วออกเลยแล้วก็ไม่รอเสียลงถึงสี่ชั่วโมง
จ็บไปหมดเดี๋ยวนี้เป็นกรรมฐานคุณย่าไปที่ไอ้เจ็บปากเสียท้องกรรมฐานแต่ก่อนไม่เป็นถ้าแล้วต้องชาก็ไม่เคยมีไม่ใช่ฉันจะหาแล้วไม่มีแล้วรับชาอยู่ในป่าแล้วเขาเอารับชามาจากไหนไม่ใช่แล้วก็ไม่สนใจด้วยออกมาที่มันทีนี้ดีที่นี่ก็มีจุดที่แรกก็ว่าเยี่ยมถ้าดูใจผีเล่าสลายด้วยได้ร่วมกันเจ็บสลายก็ผมกราบนมัสการองค์หลวงตาที่เคารพอย่างสูงท่านพระอาจารย์บุญช่วยวัดป่าภูริทัตปทุมธานีแจ้งข่าวมาว่าขณะนี้หลวงพ่อทองวัดโสการามนะป่วยเป็นมะเร็งในช่องท้องเป็นอาการหนักครับผมเลยมาตอนนี้มาพักรักษาตัวอยู่วัดรัตนวันจากนี้ไปประมาณ30กิโลโดยประมาณแล้วขอองค์หลวงตาเมตตาช่วยให้กำลังใจให้หายจากโรคภัยครับผมที่อะไรอีกรายการเมื่อกี้เคยรายการของหลวงพ่อทองวัดโสการามที่ป่วยนะครับผมวัดป่าคุณทักษ์แก้ข่าวว่าเจ้ากาศนะครับก็อย่างนี้หลวงพ่อทองวัดโสการามครับผมโอ้ป่วยเป็นมะเร็งไกลเข้าท้องโอ้ป่วยเป็นมะเร็งครับผมท่านทองเป็นเจ้าวาดไม่ใช่เหรอครับใช่ครับท่านทองพักรักษาตัวอยู่ที่วัดป่ารัตนวันวังน้ำเขียวจากนี้ไปประมาณ40กิโลครับผมตรงเนี้ยไปไม่ถึงแล้วมันก็เป็นเวลาจะกลับแล้วนะวังน้ำเขียวขอเมตตาบารมีอาจารย์หลวงตาช่วยให้อาการเจ็บไข้หายโดยเรียกพลันด้วยเชิญแล้วกล่าวด้วยกาวด้วยความขอบคุณหลวงตามาที่นี่ค
ื่อดิ้วเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อพ่อเทาเป็นเจ้าวาดวัดวัดอโศกนะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งครับมะเร็งเนี่ยใครก็ขยะนะมะเร็งเนี่ยแก้ดูว่าแก้ไม่ค่อยตกมะเร็งช่องท้องฮะมะเร็งในท้องใช่ไหมมะเร็งแก้ไม่ตกมักจะเป็นอย่างนั้นมะเร็งแก้ไม่ตกที่แก้ตกก็คือว่าเกิดมาแล้วต้องตายแก้ตกเพราะนั้นอย่างนี้ตายด้วยกันหมดแก้ไม่ตกไปมีอะไรอีกนี่คณะลูกหลานวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยาสัปปโรขอร้องถวายเพื่อสักการะบูชาพระเจ้าองค์หลวงตาโดยมีทองคำน้ำหนัก12บาท25ต่าง12บาท25ต่างเกิดสดจำนวน 104,000 บาทดอลลาร์739ดอลเช็คหมดแล้วครับผมหมดแล้วหมดไปเราก็เดินทุสัตสุเททุวันกำลังอ่อนนะไม่เหมือนแต่ก่อนเวลาลุกจากที่นอนบางทีตกเตียงแต่ก่อนไม่มีเตียงละใครเอาเตียงไปให้ก็ไม่รู้ละเลยตกเตียงเราไม่เคยนอนเตียงเราเจอเตียงนอนฟื้นๆแบบนั้นนี่เขาเอาเตียงไปให้ไม่ตื่นเตียงเลยตกแทบทุกวันตกแทบทุกวันแปดพันดอลลาร์200เหรียญดอลลาร์200เหรียญเช็คหนึ่งใบ10,000บาทสร้างโรงพยาบาลครับขอใครคุณแปดนะนี่นะพอใจพอใจเงินวัดไทย10,000ง่ายยังไงอะไรก็หยอดเท้าหวายดอลลาร์ฮ่องกง200พันครับฮะคุณแม่สวายดอลลาร์ฮ่องกง200แล้วก็ผ้าหนึ่งขอใจขอใจไปเคยว่าแล้วเคยไปด้วยว่าไหมหูก็ไม่รู้เป็นหูหรือเป็นอะไรเป็นอันเดียวกันเลยหูมันเป็นหูกี่หรือเป็นอะไรดูปิดไปหมดเหมือนไม่ใช่หูวันเกิดสามีครับฮะวันเกิดสามีนะถวาย100ดอลลาร์ครับพอใจได้นอนแก้วว่าก็ได้
เออเอาเอาไปสบายบ้างเออสบายเวลาด้วยอิจฉาจะเฮล่าเออเอาเอาว่าว่าเออุทิศกุศลได้นะอุทิศกุศลได้อุทิศแปลว่าเจาะจงแปลว่าเพราะว่าอุทิศอุทิศแปลว่าเจาะจงเฉพาะคนได้ก็เอาเห็นว่าให้พ่อแม่เขาฮะให้พ่อแม่เขาคนเยอะนะไปก็เยอะอยู่โอเคนี่ก็บึงแวะแวะนี่แหละก็พอขับมีคงจะไม่มีใจไปอาจจะมีที่ยังไม่มีถ้าไปจอดที่ไหนไปก็ไม่มีอยู่ในกาเอไอก็อะไรบ้างว่าว่าโอ้คนก็ว่างวันเปลี่ยนคนว่างวันตุ่นเออถึงว่างคนว่างโอ้วันก็เรียกว่าเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายละเยี่ยมทั่วหน้ากันเลยถ้าได้ดูไม่ทั่วหน้าก็ให้ทางรัฐดูว่ามีหน้าเดียวดูที่ใดเห็นหมดทั่วหน้าแต่ถ้าได้ดูไปไม่ทั่วหน้านะหรือว่ามันหลายคนไม่ทราบว่าจะดูหน้าอะไรบ้างตอนนี้ก็ว่าเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายต่อไปมันตายง่ายคนเราตายเยอะก็ไม่ได้ว่าเออนั่นอะไรหลวงตาครับเดี๋ยวถวายแหวนครับพิมพ์ล้อเพชรแล้วก็ปัจจัยอีก 1,000 บาทครับอะไรว่าเพชรอะไรเพชรอะไรครับพิมพ์ล้อเพชรครับหลวงตาเออชอบครับเออก็ปัจจัยครับเออไว้นี่นี่นะเอาไว้แล้วนะโอ้ยกระแดนไปเต็มไปหมดเลยโอ้ยใจเราชุบเย็นวันนี้เราได้พบกับพระเจ้าพระสงฆ์ได้ยินข่าวคราวพระจะว่าเลยข่าวเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอันตรธรรมไหลเข้าสู่ใจตลอดเขาก็สร้างว่าถือดีกระไรตลอดนะกลับไปก็เหมือนกันไหลไปตลอดบุญกุศลให้พากันสร้างให้ดีนะเวลาจะเป็นจะตายจิตมันจะขวายคว้านะจิตจะไม่อยู่นะเวลาจะเป็นจะตายจิตจะขวายคว้าก็เรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราเคยสร้างมาอบอุ่นนั่นดีนิ่งถ้าไม่เชื่อมันจะขวายคว้าเออผู้ทำบาปทำกรรมบ้างๆแล้วจิตยิ่งขวายคว้าเวลาจะเป็นจะตายเท่าไรยิ่งดิ้นเลยเพราะสุดท้ายก็ดิ้นลงนรกผู้สร้างความดีแล้วก็ขวายคว้าจับติดจับบุญกุศลเจ้าของติดไปแล้วไปสบายเลยไปสบายไปสวรรค์กับไปอยู่แต่พวกเทวดา
อยู่สวรรค์พวกเราก็เป็นเทวดาก็ไปเลยไปสวรรค์พบโลกถ้าสิ้นสุดทุกอย่างแล้วไปนิพพานนิพพานเดียวกับไม่กลับมาเกิดอยู่แล้วเที่ยงนิพพานเที่ยงพอบุญกุศลพอแล้วเที่ยงแล้วอยากจะรู้ชัดๆก็ให้เป็นนักภาวนานักภาวนานี้ก็ดูดูจิตแล้วจะขอสว่างจ้าหมดไม่มีอะไรเข้ามาแปดเพื่อนขึ้นชื่อว่าสมุทรทั้งวนเข้าไปติดเดี๋ยวจะทำล้วนๆทำทั้งแท่เรียกว่าธรรมธาตุท่านละพอสิ้นแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่พอบุญพอกุศลแล้วไปอะไรผู้ยังไม่พอได้คาดได้ควรกับคาดได้ก็ไปตามคาดตามภูมิสิ่งทั้งหลายส่งเข้าไปได้ละวัตถุเข้าของเกิดทองอะไรส่งไว้ได้บุญกุศลที่ออกจากสิ่งที่เราบริจาคทานทำบุญทุกประเภทอะไรละส่งเราส่งเราได้ตักปราดตอบปราดไม่มีใครเกิดศาสนาให้พากันเชื่อนะเชื่อจอบปราดท่านราชจะมีทีนึงไอ้จอบปราดประเทศสลาวาการให้พวกเราฟังเอาจอบว่วงจอบเลอะเทอะเทอะปากไรก็ปากเลอะเลอะเต็มลูกตาลาไม่เป็นท่าปากเลยปากดุปากราปากว่าปากเขียดปากแค้นปากบ่นเข้าใจไหมไม่มีใครบ่นก็ไม่บ่นให้พ่อว่าสิพ่อว่าก็รำคาญบางทีก็ว่าทันทีรำคาญไปวิธีโป่งเนี่ยโป่งที่ไรเขาก็จะว่ามาโป่งกับพ่อว่าเนี่ยถ้าได้ก็อดเอาโทษเอาเฉยถ้าตัดโทษได้ไว้ก็ว่าทันทีเป็นอย่างนั้นให้สร้างสร้างบุญสร้างบุญสอนนี่เป็นจอมปราศแสดงไว้ไม่ผิดจอมปราศมีพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแท้พงผู้เหตุอย่างนี้คือว่าสอนโลกไม่รู้ว่าเห็นสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงทะลุบทสอนถึงไม่ถึงไม่ผิดถูกต้องไว้นะให้ฟังเสียงพระนะฟังเสียงกิเลสที่มันเอาตะกี้เด็ดพระโปเราโปเราตายแล้วก็ลากลงนรกอีกแล้วถ้าฟังเสียงอาจเสียงเท่าแล้วก็พยุงขึ้นพยุงขึ้นฟังบ้างเข้าบ้างเข้าก็เลยจากอาชาบิกาอุวาสกคนหนึ่งท่านบอกไว้ในตำราแต่ถ้าบุญให้ทานว่าท่านจะรู้จักเลี้ยงสาถ้าบุญทานจนจิตใจเป็นพูดเป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนเวลาตายแล้วรถเทพรถเทวดาว่ารอรับอยู่บนอากาศแต่ไปหมดคันนี้ก็จะเอาไปชั้นนั้นคันนี้จะเอาไปชั้นนั้นมีสวรรค์หกชั้นมีรถเทวดามาทุกชั้นเลยค่ะพระเจ้าก็เรียกร้องให้ว่าขึ้นรถเขาพอเรียกร้องขึ้นรถเขาชาตินี้ก็เวลาขีดมันสงบลงไปมันไปเห็นเองแล้วก็เลยบอกกับเทวดาแต่มันหลุดปากมาเป็นคำยาวแต่ว่าให้รอก่อนว่าอะไรเรียกตำราท่านว่าเพราะว่าให้รอก่อนเพราะพอว่ากันพระกับพระแบบหลวงตาบัวเนี่ยไปรู้พิธีภาษาโอ้นี่แล้วสวดถามว่าท่านฟังเลยแต่ท่านไม่ฟังให้รอก่อนแล้วก็ได้พากันเลิกกลับไปถึงพระพุทธเจ้าอ้าวมาสบายละว่าก็เทศให้เจวดาให้ธรรมิกาอุปสมบทฟังแล้วมาเสียสบายว่าก็จะบอกว่าให้รอก่อนเขาว่าเขาถ้าเป็นพวกทั้งหลายเราแล้วไม่บอกว่าให้รอก่อนให้พวกเรารอนะให้พวกแทบพระราชีเอารถทีมาเต็มท้องฟ้าเลยมาคนนี้ก็จะเอาไปรถคันตัวนี้รถคันของตนของตนนะต่างหากว่ากันนะไม่ได้ใ
ห้ามพระว่าให้รอก่อนตักละว่าไปกลับคืนไปอีกพระพุทธเจ้าไล่กลับคืนไปก็เคยไปพอดีอุบาสกคนนั้นตื่นขึ้นว่าอ้าวพระคุณเจ้าไปไหนหายเยี่ยมแล้วอ้าวก็บอกว่าให้รอก่อนซะก็นึกว่าให้หยุดซะก็ไปแล้วไม่ได้บอกให้พระรอก่อนนะให้พวกเทวุตเทวดาทั้งหลายเอารถทีมาเต็มจะเอาคนดีไปก็ได้ใกล้ขึ้นก็ได้คนเองขึ้นก็ได้รถทีมาสวรรค์หกชั้นมาหมดทุกชั้นเลยเพราะแก่ควรกับสวรรค์ทุกชั้นนะแล้วไม่ได้ให้เธอรอละไม่ได้ห้ามเลยไปกลับคืนไปอีกว่าพอกลับคืนไปแกก็รู้สึกตัวขึ้นว่าก็บอกกับพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วบอกอ้าวก็ให้ท่านรอท่านก็ไปที่ให้ท่านหยุดแล้วไม่ได้บอกให้ท่านหยุดให้พวกเทพทั้งหลายที่เขาเอารถทีบารอนเต็มท้องฟ้าตาคางนะว่าไปกลับคืนไปอีกเลยกลับคืนไปแล้วที่ไปเทศอีกสืบต่ออีกเข้าใจไหมล่ะนี่ได้สำหรับกับรามีแล้วพอจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พูดกันอย่างชัดเจนอย่างนี้นะพอใจทุกสิ่งทุกอย่างฟังอัดฟังธรรมก็เต็มบุญเต็มใจเสร็จแล้วนี่ได้เวลาแล้วท่านคารวะเตือนแล้วนี่นะพ่อจะอยู่ไม่ได้แล้วจะไปแล้วแล้วลูกแล้วพ่อไปละลาไปเลยเข้าใจไหมนี่ได้ตำราบอกไว้พวกเศร้าพวกด้วยเทพต่างหลายเอารถบัตรเต็มท้องฟ้าจะเอาไปขึ้นข้าด้านขันนั้นข้าใดก็เอาไปชั้นสวรรค์ชั้นของตนของตนนะครับแล้วพอเสร็จแล้วท่านก็ไปแต่ไปสวรรค์ชั้นไหนท่านไม่บอกไว้นี่แหละก่อนกินไปอย่างนั้นเห็ดสดสดร้อนนี่ก็เอาให้มันรู้ในเจ้าของไม่จำเป็นจะต้องให้บอกเทวดารอซะก่อนรอให้ก่อนให้อันนี้เอาให้เต็มเดียวเอาให้เต็มเดียวไม่ต้องบอกว่ารอพอเต็มเดียวแล้วก็ท่านี้ก็ดีดผึ่งไปเลยเข้าใจเลยเจ้าของพอดีกับเจ้าของแล้วก็ดีดเลยเอาแล้วดีกว่านะหากจะเอาเขาท่านั้นพูดว่าเหนื่อยนะพูดว่าเหนื่อยเอาละเอากำลังเข้ามาตาครับขออนุญาตครับคุณสมใจเพิ่งบุญเหลือถวาย 10,000 บาทครับสร้างตึกสงฆ์อาพาธครับสมใจเพิ่งบุญเหลือถวาย 10,000 บาทครับคุณสมใจเพิ่งบุญเหลือครับถวาย 10,000 บาทครับเขาอยู่ประเทศแคนาดาไปอยู่แคนาดาครับแคนาดาถวาย 10,000 บาทเพิ่งบุญเหลือไว้1หมื่นบาทเอาเงินหมื่นไปหาเอาที่เห็นซองเอาไปหลวงตาที่ลูกหลานฝากมาทำบุญ 2,000 พอใจเขาดีตายแล้วไปสวรรค์นะให้หลวงตาอายุยืน200ปีอายุยืน200ปีอายุ200ปีให้แล้วอายุ200ปีโอ้ยพวกนี้ดีจะผูกน้อยไปไม่มี200ปี400ปี120ปีชาวนั้นจะว่า 5,000 ปีไม่เห็นพูดสักคำเดียวเวลายังไม่พ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นใดก็ตามมากกว่า 5,000 ปีได้ที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าอีกสิ้นกิเลสแล้วผึ่งเลยไปอะไรวะพอใจจากกันเทศ 10,000 บาทครับ 10,000 บาทบูชากันเทศ
ข้าราชการเทศลูกชายหนึ่งพันบาทลูกชายแม่หนึ่งพันบาทพอใจพอใจที่ลูกท่านพอใจแล้วเทศเจียกระไรแล้วไอ้เทศว่าเรื่อยเทศไปเทศไปเรื่อยก็ใช้พรนะอันนี้ก็ใช้พรเอาเขาว่าเขาว่าเสร็จจะไรแล้วถึงใช้พรโอ้ปวดขาปวดอะไรเนี่ยปวดกระบุญลูกสาวลูกชายทำบุญหลวงตา 1,000 บาทนี่ให้แม่บ้านครับวันเกิดลูกชายครับลูกชายบอกว่าอยากพัฒนาอยากให้หลวงตาอายุยืนเป็นหมื่นๆปีครับวันนี้ลูกชายเรียนหนังสือมาไม่ได้ครับร้อยเก้าให้เท่านั้นเราก็เอาเท่านั้นก่อนเราจะไปคิดเราเองเวลาเราไปถึงบ้านจะเอาสักกี่หมื่นปีแล้วก็จะคิดอะไรสัตว์ที่ดีที่ดีสัตว์ที่ดีมันปวดมันปวดสัตว์ที่ดีที่ดีชาบุตรอันนี้ชาบุตรเหมือนกันที่ป้าทีที่อะไรเครื่องใช้ครับเครื่องใช้เครื่องบริวารทั้งหลายเจ้าค่ะฮะของใช้ไงฮะไอ้ผมซักฟอกอะไรพวกนี้ครับฮะแล้วไม้ถูพื้นด้วยจ้าค่ะไม้ถูพื้นด้วยครับที่อะไรที่อะไรไม้ถูพื้นครับอ๋อครับพื้นครับเอาไปเอาปูพื้นเช็ดพื้นนี่ฮะพูดไปพูดไปอ่อนลงอ่อนลงเป็นยังไงพูดไปพูดไปแล้วอ่อนลงอ่อนลงก็คือเยอะฮะก็คือเยอะเวลากำลังทำครับฮะกำลังทำอยู่ครับอะไรอ่ะกักเดียวแบบเดิมแบบเดิมฮะแบ่งครึ่งฮะหารสองครับก็ข้อข่าวได้ซื้อ6วัน73กาก็ว่าแบ่งคืน5ไง6ก็ถึง24ยอดก็ว่า
ก็กดแล้วคือเลือกสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบเออเอาพระมาฝากไว้เลยคือพระแล้วให้เราอยู่ที่นี่แล้วแก้ใจว่าเป็นพระดีเอาใจไว้ใจพระโกโลโกโสข้าพระอยู่เป็นโกโลโกโสให้ไปขับรถกระบะข้ามไปรับโขงเลยนะอย่าให้กลับมาเมืองไทยอีกดูคนขึ้นไปเจ้าเล่แค่ข้าไปรับโขคนขึ้นนะก็ได้ละเอาก่อนข้ามดูได้ปลายเขาดูได้ภูเขาภูวัวก็ละดูสองสามองค์ดูได้ภูวัวสวยงามมากถ้าพูดถึงสถานที่เหมาะสมเฉพาะท่านภาวนาแล้วดีว่าแกทำไมคือให้ชาวบ้านอยู่ที่ประชาคือมันดีเป็นคนละทางที่แกกรรมการโชนเท่าไรดีว่าก็เอาอะไรกรรมการว่าเทียบไปเลยตกลงไปเอาทางนี้ทางนี้มากมากกว่าชาวโซนมีหัวใจทุกคนคือจะรับบุญรับกุศลได้ยังไงเพราะคือให้ชาวบ้านที่นี่อยู่ที่นี่ก็มีแต่ใช่ไม่ว่าครับเราเข้าใจนะที่ส่งว่ามีเหตุมีผลนะไม่ใช่ส่งถูกตีส่งห้าว่าว่ามีเหตุมีผลเวลาตื่นแล้วกลับไปนะให้เรือจากนี้ไปแล้วก็ให้พอครับถ้าอะไรก็เสียไปเสียไปเก็บไปหมดไปเก็บขึ้นชั่วตรงนี้ถ้าปวดปวดจะไม่ใช่ขาแกก็เมื่อเราไปเยอะมากคุณสมศรีถวายครับฮะคุณสมศรีฮะนั่นอะไรอะไรอาจารย์ตุ๊กตาสองคนถวายเออเอากูสีหัตถีคือว่ากูสีหัตถีหัตถีเออผู้ชายคนหนึ่งเขาจังหวัดเพื่อนเดียวเขาอยู่อนุชยาเขาไปมีครอบครัวอยู่ในป่าที่เราอยู่ในป่าในเขานะออกมาเป็นสวัสดิ์เขามีลูกสองคนป่าสวัสดิ์ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสองคนลูกน่ารักมากนะคนอยู่อายุจำประมาณสักแปดปีคนอยู่จำประมาณสักหกปีน่ารักมากแล้วก็ได้พ่อพูดกับลูกก็พูดเขาเรียกใจก็ออกอายุสยาก็จะออกข่าวข้าวโน้นถ้าไปไรวะพักจะพ่อพูดกับลูกไปสามเดือนจะไม่ใช่สามเดือนจะป่าในเขาอย่างนี้นะป่าอยู่ที่ไหนป้าชื่อว่าอยู่อายุสยาย่านที่ในสามเดือนถึงถึงกันว่าแล้วในลูกสองคนมีใช่ไหมใช่แม่ยืนใช่ว่าพ่อยืนใช่ว่าให้ลูกอยู่สองคนโกงกลางแล้วก็แม่พูดกับลูกพูดเป็นสำเนียงอัจฉริยะว่าจะพูดภาษาด้วยแต่มันก็ออกตามภาษาเดิมในภาษาอัจฉริยะเพราะว่าพูดว่าจะใช้ภาษาแต่ว่า
หยิบเอาไปแล้วก็แล้วไม่ใช่คนแถวนี้ได้อยู่ไหนว่าที่ว่าอยู่อยุธยาว่าได้ยาว่าแต่ว่าแล้วก็เด็กเดียไปอยู่ใช่ไหมใช่คนอยู่ชื่อว่าอะไรคนอยู่ชื่อกุ้งสีคนอยู่ชื่อว่าชื่อหัชยีแล้วก็เลยไม่รู้นะกุ้งสีหัชยีเป็นบุคคลชื่อยี่ยาเราเรียกจำได้ตั้งแต่ว่าพ่อสามีเอาไปออกไปออกอันตุยาแม่สามีเอาออกป่าเข้าใจไหมแล้วยังไงถึงเจ้าเลยว่าแก้ใจอย่างนี้แล้วพ่อพูดแม่พูดแม่ยิ้มยิ้มมันก็ยากอันเดียวแหละว่าก็ยากอันเดียวแหละสามีเอายิ้มยิ้มทำหัวพูดลุกขึ้นของตายลูกชายคนหนึ่งชื่อปุ้งสีคนหนึ่งชื่ออาจารย์นี่เราก็เลยไม่ไปเขาไปมีครอบครัวอยู่ในป่าแล้วเขาก็สวยงามนะเด็กจะสลายอาสู้ไม่ได้ไงเออแล้วเขาไอ้สวยเนี่ยอ๋อมันก็เรียกคนแต่งได้ยากแต่ว่าแต่เราไม่พูดเราคิดใจคบขันเฉยๆนะเอาละนะจะให้เสียงฟังไปยิ่งคำว่าเรียกพยองสลายไปเรียกท่านเสียงคำว่าเรียกพยองสลายเราจะพบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์หูตาเราใจเราเป็นบุคคลวัดตะวันพบพระเจ้าประสงค์ได้ข่าวว่าหลวงตาจะมาเยี่ยมดีตาคนก็ว่าเพราะได้ทราบข่าวเข้าถึงใจเข้าถึงใจตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละวันนี้ก็ได้พบกันแล้วเรียกว่าเยี่ยมเฉยจากนี้แล้วก็จะกลับอุดรนะแล้วจะให้ปลอดอิทธิจากปฏิจากตรงหางที่พระเมวัสมิจัตโตสัพเพภูริทูสังกปาจันโทปันรัลโสยถาบัญโชติรัลโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพโรโควิรัสตุมาเกภวัตวัตรายโยสุขีทีคายโกหวะอภิวาทนาสีนิสนิจังบุธาปจายโยจัตตารโหธาบาวัฏฐาติอายุวันโลสุขังภาลาได้บุญได้กุศลได้ศีลได้พรทั่วหน้ากันแล้ววันนี้ละอันนี้ก็จะล่าละเอาไปล่ากวนให้หมดแล้วก็มีสารานทาง2กวนกวน3คนให้สารานไปแล้ว